ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะไปออกทริปคู่รักกันนะครับเราจะไปที่จังหวัดไหนกันดีวันนี้นครปฐมนะไปติดอะไรดีคาเฟ่คาเฟ่วันนี้เอาคันไหนไปนี่วันนี้เราเอาคันขาวไปนะครับไอหลอกเราส่วน CBR เราพักไว้ก่อนเอาคันนี้ออกไปบ้างนะครับขับชิวๆครับวันนี้เป็นนครปฐมก็ประมาณ 50-60 กิโลครับประมาณนี้โอเคครับที่แรกที่เราจะไปกันนะครับก็คือ In Garden Hut Cafe ถูกไหม In Garden Hut Cafe เสร็จการที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับประมาณ51โลเองโอเคครับ let's go โอเคครับเดี๋ยวเรารีเซ็ตทริปแล้วเรียบร้อยครับเริ่มต้น0กิโลครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะวิ่งไปกี่กิโลแต่คิดว่าน่าจะวิ่งไม่เยอะครับน่าจะประมาณ100นิดๆได้ครับมาครับ let's go ครับนะครับนี่ก็แวะกดเงินแล้วเรียบร้อยกดเงินมากี่แสน200,000ใช้ให้หมดนะวันนี้มันเป็นไปครับ16กิโลเอาทำไมมันเพิ่มขึ้นวะที่50กว่าโลเองเฮ้ยเราแวะเติมน้ำมันก่อนครับดีที่รักเขาอินดี้เต็มถังครับเดี๋ยวถ้าคลิปผมมาสรุปให้ดูนะครับว่าใช้น้ำมันไปกี่บาทนะครับคลิปนี้ตอนนี้เรารอติดไฟแดงเลี้ยวขวาไปทางถนนอักษะนะครับคือถนนสวยมากเลยขี่ไปผมถ่ายให้ดูนะครับโอ้ห้างกลางสายฝนแล้วทริปวันนี้เป็นไงข้างหลังเปียกมาแล้วเดี๋ยวนิดหน่อยนะพอได้อยู่มันจะเปียกเพราะตอนติดไฟแดงนี่แหละตอนขี่ไปเท่าไหร่นะพวกเราก็โหสุดยอดเหมือนกันนะอยู่บ้านดีๆไม่ชอบก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตากฝนเล่นกันนะมา11โลจอดแป๊บนึงครับเพื่อนๆฝนตกแรงแล้วเก็บโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวพังหมดโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกเท่าไหร่ยัง 2.8 กิโลไม่น่าไกลมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับลุยไปครับอีก 2.8 กิโลลุยเลยจอดทีเดียวดีกว่า ร้านเมื่อกี้ก็สวยนะเลมอนทีเนี่ยเฮ้ยซอยนี้เขาเรียกว่าอะไรทำไมคาเฟ่สวยๆเยอะมากเลยซอยคาเฟ่เลยอ่ะลงติดกันติดกันหมดทั้งหมดเลยนี่เราถึงแล้วนะGarden Hutไหนอ่ะนู่นGarden Hutโอเคถึงแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าชมกันโอ้ท่ามกลางสายฝนเลยนะวันนี้สุดยอดจริงๆวิ่งมาเท่าไหร่เนี่ยจากบ้านเรา62กิโลครับ 62.6 กิโลเป็นไงท่านเปียกหมดเลยเปียกสู้ตายโอเคเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับในร้านจะออกเป็นแนวแบบสวนๆหน่อยบรรยากาศร่มรื่นมากพาไปดูเป็นไงบ้างครับท่านสวยไหมผักน่ากินไหมผักอะไรบ้างดูสิกาดค่ะกาดหอมผักกาดเนี่ยน่ากินมากนี่ผักไฮโดว่าไฮโดหมดหรือเปล่านี่เต็มเลยดูครับบรรยากาศในร้านสุดยอดเลยไปพาทัวร์หน่อยไปจะพานั้นระวังลื่นนะท่านบรรยากาศในร้านดีครับนี่นะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นซุ้มๆนะครับให้เราได้นั่งกันแล้วก็เดินมาถ่ายรูปได้นะครับมีร่องน้ำมีอะไรด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะครับครับตอนนี้อาหารของเราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรนะยำสามพานอันนี้มีส้มโอนะครับเครื่องดื่มมีอะไรบ้างโกโก้ใส่มะพร้าวโกโก้ใส่มะพร้าวแค่นั้นก็ชาเขียวมาตรฐานโอเคครับโอ้โหอาหารท่าทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะน่าจะอร่อยอยู่ชิมเลยอร่อยยอดแล้วตอนนี้เราก็ได้กินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วครับเกลี้ยงไม่เหลือร้านต่อไปเราจะไปร้านไหนต่อดีครับเลมอนกรีนนะอยู่แถวๆนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกินอีกสักร้านหนึ่งแล้วก็กลับเนาะกินร้านหนึ่งแล้วก็กลับกันโอเคไปแต่งตัวเลยมีเสื้อเปียกก็เป่าพัดลมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกันร้านต่อไปครับถ้ามาร้านนี้นะเสาร์อาทิตย์นะผมว่าคนน่าจะบึ้มน่าจะเยอะแบบมากๆเลยทางนี้ใช่ไหมท่านถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้นะเนี่ยถึงแล้วร้านเลมอนคนเยอะไหมมอไซค์ก็ดีอย่างเงี้ยเนาะเสียบได้ปะนะเลมอนทีคาเฟ่ฮะมีที่บ้างอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะลูกค้ามีบ้างเลยค่ะโอเคครับเหล้ากับไวน์ฟรีถ้าเปิดเหล้ากับไวน์ฟรีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มูฟไปอยู่ที่ร้านเลมอนทีนะครับเป็นไงบ้างคุณหนิงถูกใจเขาแหละดูสิสวยดีน้ำสีฟ้าเปิดเพลงกระเพาะเพลงกระเพาะด้วยโอ้โหดูดิบรรยากาศมีเบาะเหลืองๆให้นั่งตามซุ้มใครซุ้มมันเงี้ยยอดเลยอ่ะให้ดูน้ำสีฟ้าเลยจะตกไหมนี่ดูโอ้โหสบายเขาเลยนี่กินอีกแล้วทริปนี้กินอย่างเดียวทริปใกล้นี่กินอย่างเดียวเนาะถูกใจกินอีกแล้วถูกใจเขาเลยดูสิบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะแต่เพลงเพราะๆอย่างนี้โอ้สุดยอดสำหรับทริปนี้ครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับบลูทูธวิโมโต2ตัวนะครับเชื่อมต่ออินเตอร์คอมกันครับระหว่างการเดินทางสื่อสารกันได้อย่างไม่ขาดสายถือว่าสะดวกไหมได้อยู่นะลองใช้ดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะคุยกันมาระหว่างทางก็โอเคแต่ตัวนี้ฟองน้ำหลุดไปแล้วเดี๋ยวต้องไปหามาใส่ใหม่ลบเข้านะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายกล้องนะยังไงวันนี้ลงไหมเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าบ้านเรา55 กิโล วิ่งมาทั้งหมด37กิโลน้ำมันก็80กว่าบาทนะเมื่อเช้าน่าจะเหลืออยู่นะจริงๆน่าจะไม่ถึงบ้านเลยแหละน้ำมันไปกลับไม่น่าถึง100เลยครับนั่นแหละประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนถึงบ้านนะก็ปั๊มใกล้เคียงกันนะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะปั๊มจากปั๊มที่ที่เรามาเติมมาขาไปขากลับมาเติมปตท.อยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้ๆกัน132กิโลต่อน้ำมัน70อะไรนะเมื่อกี้75บาทประหยัดไหมไม่ถึง100สุดยอดนี่ครับค่าน้ำมันสำหรับคลิปนี้75บาทค่าน้ำมัน75บาทกินไป1,000